เมื่อคลื่นปฐมภูมิมและคลื่นทุติยภูมิเคลื่อนผ่านโครงสร้างภายในโลกที่มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันทําให้คลื่นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและเกิดการหักเหขึ้นเกิดเป็น ambiguous. เขตอับคลื่น,มมนคลื่นปฐมภูมิเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะเมื่อคลื่นปฐมภูมิเคล,ลื่อนที่จากจุดกําเนิดแผ่นดินไหวจึงเกิดการหักเห,เหและเกิดเป็นเขตอับคลื่น ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมุม105ถึง140องศาส่วนเคลื่อนทุติยภูมิเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็งได้เท่านั้นจึงเกิดเขตอับเคลื่อนทุติยภูมิในบริเวณที่กว้างกว่า Kate เขตอับคลื่นปฐมภูมิคืออยู่ระหว่างมุม105ถึง180องศา